โอเคครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นสเตจวิ่งกันนะครับนี่ก็เป็นทีมอีเวนต์นะครับทีมที่1ก็เป็นทีมกดออโต้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ใช้นะแล้วบังเอิญตั๋วผมเหลือเยอะไงมี510ตั๋วผมก็เลยจะมาวิ่งนะที่ทีมที่2นะครับตัวละครก็ประมาณนี้เลยก็โอเคครับผมว่าเราก็ไปเล่นกันดีกว่าก็จะใช้40ตั๋วนะครับต่อตาคูณ10ไปเลยคือแบบแล้วแต่ดวงไงแล้วแต่ดวงรอบไหนดีก็ดาเมจติดแล้วก็บัฟดีแล้วก็จะไปได้ไกลนะครับแล้วไหนๆมันก็เหลือแค่เท่าไหร่นะ14ชั่วโมงมั้งผมก็เลยจะมาเล่นให้มันแบบครบแล้วไงช่วงท้ายเขาเรียกว่าส่งท้ายอีเวนต์ส่งท้ายกิจกรรมดีกว่าไม่ใช่อีเวนต์แล้วกันซึ่งมันก็เรียกได้กิจกรรมแล้วมันก็เรียกอีเวนต์ได้วะมันก็เรียกได้หมดนะเอาจริงนี่เจอมันจิโร่ผมกระโดดไปก่อนเลยตอนเนี้ยธาตุน้ำนะจริงๆมันแพ้ท่านะครับมันเป็นด่านนี้มันเป็นด่านธาตุไม้ไงเฮ้ยได้วิ่งมาว่ะแต่ว่าโคตรเจ๋งคราวนี้น่าจะเจอสปีดโบสไหนดิช็อตนี้มาจัดช็อตนี้มาจัดเริ่มต้นก็นมาจัดที่จะแตกหรือเปล่าแตกนะครับอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีโล่ไงสวยเราไม่มีโล่ผมจะติดอยู่ไอ้ตรงเนี้ยน่ะไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันไม่มีโล่คือแบบมันก็จะเสียเวลาไปช่วงนึงนะพอมันเสียเวลาเราก็จะไม่เกินเราจะทำแบบสกอร์ไม่ได้500เมตรไงผมว่าน่าจะจบแล้วล่ะอันนี้ก็แตกยากมาก492สำหรับตาแรกโอเคครับมาต่อกันอีกเกมสำหรับเฮ้ยตัวดีเลยมาถึงอะได้บัฟเลยจัดไปดิเราต้องพยายามเรียกธาตุไฟก่อนนะเอาจริงอะเพราะว่าถ้าเอาธาตุอื่นมาเดี๋ยวมันจะตายก่อนหรือเปล่ามาได้โล่มาแล้วครับตานี้ถือว่ามีแววอยู่อันนี้มีแววไปเส้นชัยแต่เส้นชัยไกลเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ผมไปไกลมากสุดแค่เท่าไหร่นะ694-695เมตรนะครับก็มาวิ่งนะวิ่งส่งท้ายอีเวนต์พรุ่งนี้ก็น่าจะรีแล้วก็น่าจะรู้ผลว่าเราได้อันดับที่เท่าไหร่แต่จริงๆผมก็เล่นแค่นี้เนี่ยที่ได้มา500กว่าตัวเนี่ยที่มีรอบนี้เหมือนจะดีใช้โล่เลยแล้วกันนี่เป็นไงล่ะคือเซนมันมาไงมันวิ่งเร็วเกินดาเมจน่าจะขึ้นอยู่ช่วงนี้ไฟติดแต่ไอ้เขาเรียกอะไรวะไอ้หอตรงเนี้ยเนี่ยผมตีแตกโคตรนานอ่ะผมไม่รู้มันต้องใช้ดาเมจอะไรเหมือนกันนะมันตีโคตรนานอ่ะโอ้โหได้โล่มาแทนที่จะได้วิ่งถ้าได้วิ่งมานี่โอ้โหทะลุนรกอ่ะเอาละจะหมดแล้ว5วิสุดท้ายทันไม่เอ่ย7วิทันไม่เอ่ยมันจะทันได้ยังไงมันก็วิ่งไปให้ถึงสุดท้ายบอกเลยอีกยาวยังอีกยาวเล็กหลายตัวเล็กหลายตัวไปเลยครับผมสำหรับนักเลงฝีไม้ลายมือทีมที่ดีที่สุดณตอนนี้เอาให้เดี้ยงอย่าให้เหลือไปซะโอ้โหนักเลงมือหนึ่งของญี่ปุ่นกับมันจิโร่นักกระโดดกายกระโดดโอลิมปิกไปเนี่ยเอ่ากระโดดอ่ะเอ้ยได้วิ่งเร็วด้วยว่ะเตะมันดิโดดดีกว่ามั้งน้องช้าเหลือเกินตอนเนี้ยช้าเหลือเกิน30วิละเฮ้ยได้โล่มาว่ะถือว่ามาอยู่เดี๋ยวน้องบ้องข้าวหลามน้องบ้องไฟบัฟวิ่งเร็วซะ200หน่วยไปนี่โอ้โหเกือบไม่ทันครับเมื่อกี้ต้องจดจ่อในการกดโล่กันเลยทีเดียวเชียวบางทีแม่งตีช้าบางทีตีเร็วแม่งดูไม่ออกเหมือนกันว่าจะตีเร็วหรือตีช้าป้อมบางทีจะแข็งป้อมบางทีจะอ่อนเนี่ยดูไม่ออกเลยเอาแล้ว13วิเอ้ยผมว่าน่าจะไปไฮสกอร์เดิมผมว่าเซตนี้13วิกับ500เมตรไปดิรีไวตีป้อมดิน้องอุ้ยวิ่งเร็วว่ะน่าจะพอดีนะผมว่ามิดไมค์ครับมิดไมค์
มิดไม้ครับโอ้โหถ้าไอตัวนี้ไม่วิ่งนะไม่ถึงหรอกเนี่ย 90,000 อ่ะโอ้โหตอนนี้ก็อันดับที่ 10,000 แล้วนะครับมือจาก 19,000 นะ 19,000 หรือเปล่าวะ 19,000 หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันตอนนี้เหลืออีก100ตัวประมาณ 2-3 ตาครับโอเคโหอย่างนี้นี่แทบเป็นลมอ่ะไม่ต้องหวังเลยมั้งเนี่ยด่านเนี้ยตาเนี้ยช้าขนาดเนี้ยไม่ต้องหวังเลยมั้ยเนี่ยไม่ต้องหวังเลยว่าจะวิ่งไกลหรือเปล่าเนี่ยในแค่นี้เองเนี่ยอยากจะไปสัก700เมตรสักครั้งนึงจริงๆเลยเชียวตอนนี้ได้แค่600 694ไปดิผมว่ามันต้องแบบเกียร์ไม่เกียร์ก็ตัวละครน่ะตัวละครต้องใหม่ต้องโหดหรือเปล่าแบบแล้วต้องมีบัฟด้วยจริงๆอ่ะต้องมีบัฟด้วยเอามาวิ่งอ่ะถ้ามีบัฟเหมือนจะมีคะแนนพิเศษด้วยนะแต่ไม่มีบัฟไงเราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นไงแค่แบบมีตัวเหลือก็เลยมาปล่อยซะหน่อยให้แบบน้องๆตัวละครแบบใครเครียดแต่ผมว่านี่เท่มากเลยนะไอตัวป่วยอ่ะดูดีโคตรเท่อ่ะมันเหมือนแบบเป็นอัมพาตอ่ะเป็นอัมพาตอ่ะคราวนี้ก็อัมพาตเลยทั้งเกมเนี่ยอย่าไปซีเรียสจะไปลิ้นพันอะไรกันปะเนี่ยอย่าไปซีเรียสนะครับก็ชิวๆไปไหนแค่ประมาณ2ตายเขาไม่ไปไหนได้ไกลหรอกน่าจะอยู่ประมาณ 10,000 ครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ 10,000 นะต่อให้จะขึ้น 9,000 ไม่ได้สุดท้ายเดี๋ยวก็น่าจะอยู่อีก 10,000 แล้วเราก็มาถึงด่านสุดท้ายได้492นะครับโอเคผมว่านี่แหละก็ได้ประมาณ 10,000 นะเลื่อนมา 10,000 อันดับเลยส่วนอันนี้ก็1จากเท่าไหร่ไม่รู้ลืมเหมือนกันไม่ได้ดูก็ถือว่าเพิ่มมาประมาณนี้ก็เสียไปเยอะอยู่แต่ก็ได้มา 10,000 อันดับสำหรับ500กว่าตัวของรางวัลก็ทั้งหมดก็กดรับเลยครับผมมีเยอะขนาดนี้เอามาอัพเกียร์8ดาวนี่นะรางวัลคะแนนอันดับ1โอ้โหเขาเล่นกันมันเอาอะไรวะนะ80ล้านเนี่ยเล่นกันตาแหกอะบอกเลยขนาดผมแบบเล่นอย่างนี้ยังได้ประมาณล้านนั่นเองนะล้านนิดล้านได้หน่อยเองล้าน5เออได้ประมาณล้าน5เออเล่นกันเลยโอ้โหเอาอะไรขนาดนั้นวะนะล้าน5โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ